สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาสอนการคอนฟิกปลั๊กอินนะครับของเซิร์ฟเวอร์บักเก็ตครับบักเก็ตนะครับก็ขั้นแรกไปที่ลิงก์ที่เราจะโหลดปลั๊กอินมาครับก็คือของเราเป็น Otme นะครับอันนี้หรือเปล่าว่าใช่นะครับก็ครับจากนั้นหาคำว่า config จะแล้วแล้วก็มันจะมีการสอน config ของปลั๊กอินนั้นอยู่นะครับให้กดเข้าไปจากนั้นเปิดไฟล์ไปที่โฟลเดอร์ที่ปลั๊กอินเราอยู่นะครับแล้วก็เข้าไปที่ config ของปลั๊กอินนั้นนะครับแล้วก็เปิดไฟล์ config ขึ้นมาส่วนใหญ่จะเป็น config นะครับถ้าเป็นอันอื่นก็ทางไปอิน developer นะครับเขาก็จะแจ้งให้เราทราบเองว่าไฟล์ config หลักของเราคืออะไรจากนั้นเปิดเข้าคู่ไว้ครับ data source นี่อาจจะไม่เหมือนกันนะครับก็ให้เราดูตรงนี้นะครับแล้วก็ทำความเข้าใจกับมันซะว่ามันคืออะไรจากนั้นให้เรามาแก้ในนี้ซึ่งเหมือนเคยครับก็คือในนี้ห้ามมีแท็บเด็ดขาดนะครับก็คือถ้าเป็นแท็บเนี่ยมันจะขึ้น error มาฮะเรามาลองเทสลองคอนฟิกนะครับปลั๊กอินนี้ดูแล้วถ้าซอสนะครับอันนี้เราจะไม่ยุ่งกับมันนะครับเพราะเราจะใช้ดาต้าเบสของ Otme นะครับคืออันนี้ในการเขาเรียกอะไรนะในการเก็บข้อมูลต่างๆของเพลเยอร์นะครับกรุ๊ปออปชันนะครับอันนี้เกี่ยวกับเพอร์มิชันนะครับเราจะไม่ยุ่งก่อนเราจะสอนเพอร์มิชันคลิปต่อไปแล้วกันถ้าเป็นไปได้นะครับอาจจะยาวมาก R setting season ก็คือเท่าที่จำได้ก็คือเหมือนกับว่าเพลเยอร์เนี่ยเข้าเซิร์ฟมานะครับล็อกอินเสร็จปุ๊บล็อกอินเสร็จออกเซิร์ฟและจะให้เขาเข้ามาใหม่โดยไม่ต้องล็อกอินได้ไหมคืออันนี้จะเป็นระบบแบบประจำ IP มั้งครับน่าจะใช่แครับก็ enable ก็คือใช้นะครับ true ไป time out ก็คือเวลาที่ player เนี่ยเข้ามาในเซิร์ฟเวอร์ปุ๊บออกไปเนี่ยระหว่างที่ออกกับเข้าเนี่ยจะให้กี่วินาทีเหรอนาทีนะครับ10นาทีนี่ก็เยอะมากแล้วนะครับก็ไปต่อไปต่อมาก็คืออันนี้จะเป็นเขาบอกว่า Hello Chat ก็คือสามารถให้ผู้เล่นที่ยังไม่ได้สมัครสมาชิกเนี่ยพูดคุยสนทนากับเราได้ไหมเป็นฟอร์ไฟล์ Mac Let per IP หาครับ1ก็เขาบอกว่าจำนวนครั้งของการสมัครสมาชิกก็คือ1 IP เนี่ยสามารถสมัครสมาชิกได้กี่ตัวนะครับก็อันนี้แบบเป็น0น่าจะเป็น unlimited มั้งนะครับส่วนใหญ่0ก็คือ unlimited นะครับแบ็กนี้เน้นเลนจ์จริงเล็งๆหาได้ปะก็คือความยาวแม็กซ์มินแม็กนะครับก็คือความยาวสูงสุดของชื่อนะครับก็นี่เป็น20ตัวอักษร for single season ไหนวะนี่ไงไม่ออกครับแปลไม่ได้ก็ลองเอาไปใส่ Google ดูนะครับอันนี้ for spawn log on อันนี้ไม่รู้นะครับ save queue location ก็คือเซฟตำแหน่งที่ออกนะครับก็เซฟตำแหน่งที่ออกนะครับครั้งสุดท้ายก็ไม่เซฟแล้วกัน allow restrict user
รู้นะครับส่วนใหญ่ตอนนี้ผมจะไม่ค่อยยุ่งนะครับอันนี้คลิก non register ก็คือเป็นการคลิกเพลเยอร์ที่ไม่ได้อะไรอ่ะไม่ได้สมัครสมาชิกนะครับอะไรเยอะๆเนี่ยไม่ได้สมัครสมาชิกคือไม่ได้ทับดิจิเตอร์ครับก็คือสมมุติเราต้องการให้เขาเข้าแค่นี้ก็เปิดไปก็ได้ก็คือถ้าเขาสมัครสมาชิกแล้วเนี่ยเขาเซิร์ฟมาก็จะไม่ติดตัวนี้นะครับคือถ้ายังไม่สมัครก็จะติดตัวนี้นะครับใช้รอบเว็บก็ได้มั้งคลิก on wrong password ก็คือเป็นการเตะเมื่อพิมพ์ password ผิดนะครับคือเมื่อทำ login ผิดอะไรประมาณนี้ teleport unauthorized ก็คือเป็นการ teleport player ที่ยังไม่ได้ทำ login ทำ register เนี่ยไปที่สปอนละของ world นะครับก็ส่วนใหญ่จะไม่ยุ่งนะฮะ min nickname length ก็คือความยาวต่ำสุดของชื่อนะครับอันนี้เป็น3ตัวอักษร allow movement ก็คือเวลาเข้าเซิร์ฟมาเนี่ยถ้าติด login เนี่ยมันจะเดินไปไหนไม่ได้เลยหักหน้าไปทางไหนก็ไม่ได้เลยก็จะเป็น True อาจจะทำให้มันเดินหรือขยับหน้าได้มั้งไม่ว่าเนี่ยนะครับก็ใช่ Time Out ก็คือเวลาที่ Playerใส่รหัสผิดนะครับเอ้ยคือเวลาที่เพลเยอร์จะพิมพ์ทับล็อกอินนะครับถ้าเกินเวลาเนี้ยจะเตะออกนะครับ allow nickname character ก็คือจะให้ผู้เล่นเนี่ยใส่ตัวอักษรตัวหนังสือใดๆลงในชื่อได้บ้างนะครับ allow movement radius ตอนนี้ตกภาษาอังกฤษแล้วนะฮะก็คือเป็นถ้าเปิดอันนี้ไว้เนี่ย True ไว้เราก็ต้องมาตั้งตรงนี้ว่าจะให้ Player เขาเดินได้กี่บล็อกเป็นรัศมีนะครับ Enable Password Verifier ใช่ป่ะ Enable Password สงสัยนี้จะเป็นออปชั่นใหม่มั้งไม่มีนะครับผ่านไปนะครับไม่เป็นไร Enable password ไปแล้ว Protect inventory before login ก็คือเมื่อเราล็อกอินเข้ามาเนี่ยเราจะไม่มองเราจะมองไม่เห็นของใน inventory นะครับเพื่อป้องกันมั้งไม่รู้เพื่ออะไรนะครับก็คือจะปิดไว้ก่อนแล้วพอล็อกอินเสร็จเนี่ยของมันก็จะกลับมาเหมือนเดิมนะครับประมาณนี้ Game modeไม่ยุ่งกับมันนะครับ security main password length ก็คือจำนวนของตัวอักษรน้อยที่สุดของ password นะครับก็คือ4ตัวอักษรเป็นยาวน้อยที่สุดอันนี้ไม่ได้ยุ่งกับมันเนอะ password max length นะครับก็เป็นความยาวของ password ความยาวสูงสุดของ password นะครับก็คือ20ตัวอักษรเหมือนกัน registration ก็คือการสมัครสมาชิกนะครับEnable ก็คือ True ก็คือเปิดให้สมัครสมาชิกได้นะครับถ้า False ก็จะไม่สามารถสมัครสมาชิกได้นะครับ Message Interval Well อะไรวะ5ก็คือเวลาคือจะพูดยังไงดีล่ะไหนว่า Registrationก็คือเราจะส่งข้อความที่ให้เขาสมัครสมาชิกเนี่ยทุกกี่วินาทีครับนั่นแหละใช่โอเค for ไม่รู้ครับแปลไม่ออกข้ามไป backup system นี่ก็เป็นการ backup ของมันมั้งครับก็เราไม่ใช้เสร็จแล้วกด save นะครับมั่วๆมากเลยตอนนี้เซฟแล้วกดปิดไปคือคอนฟิกบ้านตัวเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องคอนฟิกทั้งหมดก็ได้นะครับคือเอาแค่เราสำคัญของเราก็พอนะครับ
เช่นสมมติผมปรับเนี่ยผมเข้าฟิกเกอร์ปุ๊บผมปรับนี่ใช้ในโคโลนครับก็ปรับนี่ปรับเสร็จปุ๊บปรับนี่นี่ปรับนี่ผมปรับเลยเนี่ยปรับนี่สองอันนี้นะครับเพื่อสมัครในเว็บนะครับแล้วก็แค่นั้นแหละครับผมทำนั้นก็เซฟปิดเลยคือเราไม่จำเป็นต้องจะคอนฟิกทุกตัวเสมอไปนะครับก็อ่านผ่านแล้วก็คอนฟิกก็ได้นะครับอ่ะมาลองรันเซิร์ฟเวอร์ดีกว่ามาลองรันเซิร์ฟเวอร์กันดูดีกว่าอ่ะเสร็จแล้วเข้า Minecraft นะครับล็อกอินเข้าไปที่มัลติเพลเยอร์ครับเลือกที่เซิร์ฟเวอร์ของเรานะครับกดจอยรอล็อกกิ้งอินนะครับจากนั้นจะเห็นได้ว่ามันจะมีดีเจสเตอร์มานะครับก็จะขึ้นทุกๆ5วินาทีนะครับลองนับดูอ้าว1 2 3 4 5เห็นไหมครับจะขึ้นทุกๆ5วินาทีนะครับก็ให้พิมพ์ว่าทับดีเจสเตอร์พาสเวิร์ดของเรานะครับ1345แล้วก็คอนเฟิร์มเวิร์ดก็คือ1356อ่ะโอเคเสร็จแล้วกด Enter ครับก็จะเป็นขึ้นว่า Successfully Register นะครับตรงข้อความนี้เราสามารถปรับได้นะครับตรง Message EN ตรงนี้นะครับไหนว่าเนี่ยครับ Please Register นะครับก็สามารถปรับได้ตรงนี้เวลาล็อกอินต่อไปนะครับเข้ามาเสร็จปุ๊บทับล็อกอินซีซั่นนะครับต้องรอ10นาทีก็ไม่เป็นไรนะครับก็วันนี้แค่นี้ก่อนแล้วกันเนอะครั้งต่อไปอาจจะเป็น permission อะไรวันนั้นนะครับก็ติดตามชมแล้วกันครับว่าจะเป็นอะไรก็ขอบคุณครับที่รับชมนะครับสวัสดีครับ